ีกคดีนึงค่ะเป็นคดีที่เป็นความคืบหน้าคดีของเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงาที่เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของ DSI นะคะมาวันนี้น้องชายของผู้เสียชีวิตก็เดินทางเข้าพบ DSI อีก1รอบแล้วล่ะค่ะรวมถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล2แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องควบคุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นครั้งที่2ก่อนขึ้นตรวจที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีเจริญก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากมีการสอบพยานเพิ่มเติมจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งหากยังมีข้อสงสัยก็สามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดจนกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะในวันนี้ที่มาตรวจสอบก็เนื่องจากว่าพนักงานสอบสวนนั้นได้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพิ่ม อีกเป็นบางปากเพราะฉะนั้นก็จะมาพิสูจน์ทราบระหว่างคำให้การพยานกับในที่เกิดเหตุโดยที่มีพอถอมาร่วมตรวจด้วยครับในพยานที่เกิดเหตุผมว่าต้องการดูอะไรเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องตอนนี้ผมตอบได้แค่นี้เอาแค่นี้ว่าวันนี้เรากับกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบตามคำให้การพยานที่ให้การไว้กับพนักงานสอบสวนครับหลังจากทั้งนี้ก็อาจจะต้องตรวจอีกหรือไม่ตรวจอีกก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าเราต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับครับส่วนทางนายชัยนรงค์อนุกูลนะคะน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตก็เดินทางมาที่ DSI ด้วยเหมือนกันค่ะโดยให้สัมภาษณ์บอกว่าอันนี้ทราบจากสื่อก็เลยมาตรวจสอบด้วยโดย DSI ไม่ได้แจ้งว่าจะให้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บันทึกการเข้าออกนั้น DSI ก็แจ้งกับตนว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไปฟังเสียงน้องชายผู้เสียชีวิตค่ะหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานสูงแต่ไม่มีการสำรองอุปกรณ์เขามีทั้งคนที่มีคุณภาพมีทั้งเครื่องมือที่มีคุณภาพผมก็เชื่อว่าประมาณที่นี่ไม่ใช่น้อยแต่ปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวปล่อยให้เสียหลังจากที่ผมโดนขอโทษโดนเอ้ยไม่ใช่ได้รับความขอร้องนะฮะขั้นแรกให้มาดูกล้องกับห้องแต่ปรากฏว่าให้ไปเซ็นหนังสือเพื่อยินยอมให้ทำการผ่าพิสูจน์อีกครั้งซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตรรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เองก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนี้ยังคงต้องรอให้ DSI นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ส่วนประเด็นการเสียชีวิตให้เป็นเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะ